ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอย้อนกลับไปไม่นานก่อนที่เจนมู่เฉิงจะออกจากลานประลองมู่เฉิงเจ้าแน่ใจหรือว่าเจ้าจะสามารถต่อสู้กับหนานกงจี้ได้ในอีก3เดือนหวางหยวนอดไม่ไหวที่จะถามออกมาข้าได้พูดไปแล้วและข้าจะไม่ผิดคำพูดอย่างแน่นอนเจียงงู่เฉิงพูดพร้อมกับรอยยิ้มจางๆบนใบหน้าแต่หนานกงจี้นั้นแข็งแกร่งมากหวางหยวนพูดอย่างจริงจังข้ารู้ว่าหนานกงจี้น่าจะผ่านชั้นที่6ไปได้อย่างจู่ซวนกล่าวข้ารู้เจียงงู่เฉิงพยักหน้าแต่ไม่ได้หวาดกลัวแต่อย่างใดมันง่ายมากข้าบอกว่าจะต่อสู้กับเขาและข้ามั่นใจว่าจะชนะได้อีก3เดือนพวกท่านจะได้เห็นเจียงงู่เฉิงยิ้มเขาไม่มีแม้แต่ความกังวลเวลา3เดือนอาจจะเป็นเวลาที่สั้นสำหรับนักรบทั่วไปแต่สำหรับเจียงงู่เฉิงมานานอย่างมากเขาใช้เวลาเพียง4เดือนทำความเข้าใจกับแก่นแท้แห่งดาบเขาใช้เวลา4เดือนก่อนที่เขาจะไปถึงชั้นที่5ของวังมังกรบางทีแม้แต่สิทธิ์ของวังมังกรก็ต้องตกตะลึงกับการฝึกฝนของเขาเขาได้บ่มเพาะด้วยตัวเองโดยไม่มีคนสอนหรือช่วยเหลือมาตลอด4เดือนถึงอย่างนั้นความก้าวหน้าของเขาก็ยิ่งใหญ่อย่างมากไม่ต้องพูดถึงตอนนี้เขาอยู่ในวังมังกรวังมังกรมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่บ่มเพาะอันศักดิ์สิทธิ์มันอุดมไปด้วยทรัพยากรอารามทั้ง4ดินแดนลับแห่งสวรรค์และโลกและศาลาลับนอกจากนี้เจียงงู่เฉิงสามารถเรียนรู้ได้จากการมองเห็นด้วยเงื่อนไขที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้การฝึกฝนของเขาในความเข้าใจแก่นแท้แห่งสวรรค์และโลกต้องก้าวหน้าอย่างรวดเร็วนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงมั่นใจในการต่อสู้กับหนานกงจี้ในอีก3เดือนและได้บอกไว้ว่าไม่ว่าหนานกงจี้ต้องการจะเดิมพันกี่คะแนนเจียงงู่เฉิงก็จะยอมรับอย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้เหตุผลนอกจากเจียงงู่เฉิงหลังจากนั้นไม่นานเจียงงู่เฉิงก็ไปที่ศาลาลับอีกครั้งเขานั้นมีคะแนนมากมายจากการชนะติดต่อกันถึง11ครั้งถึงแม้เขาจะแพ้ไป1ครั้งก็ตามทุกครั้งที่เขาชนะเขาจะได้รับ 1,000 คะแนนดังนั้นตอนนี้เขาจะมีคะแนนที่ได้รับมาถึง 10,000 คะแนนถ้ารวม 2,000 คะแนนของเขาเองเขาจะมี 12,000 คะแนนตอนนี้แน่นอนว่าเขามีคะแนนเพียงพอที่จะซื้อทุกอย่างที่เขาต้องการด้วยการใช้คะแนน 7,000 คะแนนเขาใช้มันเพื่อซื้อคลื่นดาบไร้ลักษณ์และ3กระบวนท่าของเพลงดาบไร้ลักษณ์จากนั้นเขาก็แลกเปลี่ยนคะแนน 1,500 คะแนนสำหรับเพลงดาบก่อเกิดเพื่อใช้ความเข้าใจเกี่ยวกับแก่นแท้แห่งปฐพีเพลงดาบก่อเกิดเป็นเพลงดาบที่ป้องกันได้อย่างดีเยี่ยมมันเป็นเพลงดาบที่เหมาะสมสำหรับแก่นแท้แห่งปฐพีหลังจากได้รับเพลงดาบที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้เจียงงู่เฉิงซื้อเม็ดยาศักดิ์สิทธิ์ชั้น1จำนวน20เม็ดด้วยการจ่าย400คะแนนเม็ดยาแห่งสวรรค์นั้นคล้ายคลึงกับเม็ดยาลมปราณนักรบที่อยู่ในขั้นอาณาทะเลลมปราณสามารถใช้เม็ดยาสวรรค์ได้ส่วนนักรบที่อ่อนแอกว่านั้นควรจะกินเม็ดยาลมปราณเม็ดยาลมปราณชั้นหนึ่งนั้นเป็นเม็ดยาที่ดีที่สุดในเม็ดยาสวรรค์มันมีศักยภาพเพียงพอที่จะสร้างพลังที่ต้องการในโลกภายนอกเม็ดยาพลังลมปราณชั้นหนึ่งนั้นหายากอย่างมากแต่ในศาลาลับของวังมังกรมีราคาอยู่เพียง20คะแนนสำหรับยา1เม็ดดังนั้นเจียงงู่เฉิงจึงจ่าย400คะแนนสำหรับยา20เม็ดทันทีที่เขาซื้อสิ่งที่เขาต้องการเสร็จเขาก็กลับไปที่พักของเขาในลานของคฤหาสน์หวางหยวนหยางจู่ซวนและซูรูนั่งอยู่ที่โต๊ะหินกำลังดื่มสุราบางครั้งพวกเขาก็หันไปมองเจียงงู่เฉิงที่กำลังฝึกฝนทักษะดาบเงาดาบของเขารุนแรงอย่างมากมันค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับเจียงงู่เฉิงที่จะเรียนรู้กระบวนท่าแรกของคลื่นดาบไร้ลักกระบวนท่าที่2 3 4และ6คลื่นดาบไร้ลักนั้นแบ่งออกเป็น2ส่วนแต่ละส่วนมี7กระบวนท่าอย่างไรก็ตามเจียงงู่เฉิงซึ่งเป็นอัจฉริยะเขาแสดงออกมา6กระบวนท่าในการทดลองใช้ครั้งแรกได้อย่างง่ายดายเขาได้ไปถึงกระบวนท่าที่6แล้วหวางหยวนตกตะลึงหลังจากแลกเพลงดาบนี้มา
ขาได้ทดลองมันครั้งแรกด้วยการทำได้ทั้ง6กระบวนท่าภายใน2ชั่วโมงแม้ว่าเขาจะเข้าใจแก่นแท้แห่งดาบก็ตามเขาไม่ควรที่จะเรียนรู้ไวขนาดนี้อย่างจู่ส่วนก็แปลกใจเช่นกันท้ายที่สุดเพลงดาบได้รับการผสมผสานระหว่างแก่นแท้อย่างสมบูรณ์มันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าใจแก่นแท้แห่งดาบแต่ที่ยากกว่าคือการออกดาบด้วยความยอดเยี่ยมทุกครั้งเช่นเดียวกับนักรับทั่วไปแม้ว่าพวกเขาจะมีเพลงดาบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับแก่นแท้แห่งดาบที่เหมาะสมแต่พวกเขาก็ใช้เวลานานที่จะเรียนรู้และเข้าใจเพลงดาบแต่เจียงวู่เฉิงไม่ใช่นักรบทั่วไปอย่างแน่นอนหลังจากแลกเพลงดาบแล้วเขาก็แสดง6กระบวนท่าแรกภายในเวลา2ชั่วโมงเขาเป็นอัจฉริยะอย่างจู่ซุนคิดสายตาของเขาเปล่งประกายราวกับเปลวเพลิงวู่เฉิงมีพรสวรรค์ในด้านดาบเขาเป็นอัจฉริยะหากอัจฉริยะทั่วไปต้องการเข้าใจถึงส่วนแรกของวิชาดาบพวกเขาต้องใช้เวลาหลายวันหวางหยวนถอนหายใจเจียงวู่เฉิงได้ทำการแสดง6กระบวนท่าของคลื่นดาบไร้ลักคลื่นดาบไร้ลักมีค่า 5,000 คะแนนทุกทักษะทุกการเคลื่อนไหวล้วนทรงพลังดังนั้นข้าจะพยายามทำความเข้าใจแก่นแท้แห่งปฐพีให้มากที่สุดเจียงวู่เฉิงรู้สึกพึงพอใจอย่างมากเขามักจะไม่สบายใจเวลาที่เขาไม่สามารถเข้าใจแก่นแท้แห่งปฐพีได้เพราะว่าเขาไม่มีเพลงดาบที่เหมาะสมแต่ตอนนี้เขาไม่ต้องกังวลอีกต่อไปช่างเป็นอะไรที่น่าเสียดายบางทีข้าก็ไม่สามารถเข้าใจแก่นแท้แห่งปฐพีได้อย่างสมบูรณ์แม้ว่าข้าจะพยายามอย่างเต็มที่แต่ข้าก็ไม่สามารถชั้นที่6ไปได้เจียงวู่เฉิงคิดเขาเข้าใจกระบวนท่าที่7แต่เขาก็ไม่สามารถทำมันได้ความเร่งรีบจะทำให้ข้าสูญเสียความมั่นคงข้าต้องก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงเจียงวู่เฉิงคิดด้วยพร้อมกับรอยยิ้มจางๆปรากฏบนใบหน้าหลังจากนั้นเขาก็เริ่มที่จะเรียนรู้เพลงดาบก่อเกิดเช้าหรูของวันถัดไปเจียงวู่เฉิงมาที่อารามทั้ง4อารามทั้ง4เป็นที่รู้จักกันดีว่าจะมีผู้เชี่ยวชาญ6คนคอยสอนเรื่องต่างๆอยู่ในอารามและวันนี้พวกเขาก็จะเข้าสอนบทเรียนเจียงวู่เฉิงเข้าไปในลานของอารามที่มีศิษย์ของวังมังกรหลายคนกำลังนั่งอยู่บนพื้นบางคนทักเถียงกันอยู่เขาไม่ได้สนใจในสิ่งที่ศิษย์เหล่านั้นพูดเขานั่งลงและหลับตาเพื่อฝึกฝนไม่นานก่อนที่ปรมาจารย์จะมาปรากฏตัวเจียงวู่เฉิงลืมตาขึ้นและหันไปมองทางเขาเขาเป็นชายวัยกลางคนที่สวมเสื้อคลุมสีทองเขาดูใจดีมากดูเหมือนว่าเขาจะเป็นคนธรรมดาแต่เมื่อเจียงวู่เฉิงมองไปที่เขากลับพบว่าเขาถูกดึงดูดความสนใจโดยปรมาจารย์อย่างลึกซึ้งราวกับว่าชายคนนั้นมีอะไรที่มหัศจรรย์นั่นคือเหตุที่เขาสามารถมอบความรู้ในวังมังกรได้แม้ว่าเขาจะไม่แสดงความแข็งแกร่งแต่เขาก็แข็งแกร่งกว่าเย่ลู่เฟิงเจียงวู่เฉิงคิดทั่วทั้งอารามต่างตกอยู่ในความเงียบเมื่อชายคนดังกล่าวปรากฏตัวขึ้นชายวัยกลางคนนั่งลงกับพื้นและเริ่มให้ความรู้สิ่งที่เขาสอนคือแนวคิดและประสบการณ์บางอย่างในบางครั้งเขาก็ได้ทำการเคลื่อนไหวด้วยแก่นแท้แห่งปฐพีสิบทุกคนรวมถึงเจียงวู่เฉิงล้วนตั้งใจฟังเวลาผ่านไปไม่นานเจียงวู่เฉิงก็รู้สึกถึงความสับสนและเขาก็ตกอยู่ในความคิดของตัวเองหลังจากไปผ่าน1ชั่วโมงชายคนดังกล่าวก็หยุดพูดเขาโบกมือให้แก่ทุกคนในอารามและเดินจากไปเจียงวู่เฉิงลุกขึ้นเดินออกจากอารามอย่างช้าๆเขาใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งจนกระทั่งเขาอยู่ไกลจากอารามใช่หรือนั่นแหละคือเหตุผลใบหน้าของเจียงวู่เฉิงกระจ่างใสดวงตาของเขาเปล่งประกายเขาหันไปมองที่อารามและสูดหายใจเข้าลึกๆเป็นเรื่องจริงที่ว่าถึงแม้ว่าชายคนดังกล่าวจะมอบความรู้แค่เพียงชั่วโมงเดียวแต่เจียงวู่เฉิงกลับเรียนรู้ได้อย่างมากมายเขายังไม่เข้าใจความรู้เกี่ยวกับแก่นแท้แห่งปฐพีที่อยู่ในหัวของเขาบางที่นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมอารามทั้ง4ถึงถูกเรียกว่าเป็น3ขุมทรัพย์ของวังมังกรมันเป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้รับฟังความรู้จากปรมาจารย์เจียงวู่เฉิงถอนหายใจอารามทั้ง4ที่เป็น3ขุมทรัพย์ของวังมังกรนั้นไม่ต้องใช้คะแนนมาก
สิทธิ์ของวังมังกรสามารถรับฟังบทเรียนของพวกเขาเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาต้องการแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าอารามทั้ง4จะไร้ประโยชน์ในทางกลับกันบางครั้งอารามทั้ง4ก็มอบความรู้ได้ดีกว่าดินแดนลับแห่งสวรรค์และโลกและศาลาลับข้าไม่ได้มีความเข้าใจในระดับที่สูงและไม่เคยมีคนแนะนำมาก่อนข้าพึ่งแต่เพียงตัวเองเท่านั้นในการบ่มเพาะอย่างไรก็ตามตอนนี้ทุกสิ่งที่ข้าต้องการได้มาอยู่ตรงหน้าข้าแล้วต่อไปข้าจะได้รู้ว่าความสำเร็จที่ข้าจะทำได้นั้นคือระดับไหนเจียนวู่เฉิงกำมือของเขาแน่นด้วยดวงตาเป็นประกายตั้งแต่นั้นมาเจียนวู่เฉิงก็มุ่งเน้นไปที่การบ่มเพาะการบ่มเพาะของเขาปกติอย่างมากเมื่อมีปรมาจารย์มาให้ความรู้ในอารามทั้ง4เจียนวู่เฉิงก็จะไปรับฟังด้วยตนเองบางครั้งเขาจะไปที่ลานประลองและดูการต่อสู้ของศิษย์คนอื่นเมื่อเขาต่อสู้กับคนอื่นเขามักจะปิดบังความแข็งแกร่งของเขาไว้สำหรับดินแดนลับเขาไม่สามารถที่จะไปที่นั่นทุกครั้งที่เขาต้องการท้ายที่สุดสถานที่แห่งนั้นเป็นประโยชน์สำหรับเขาอย่างมากที่จะเข้าใจแก่นแท้แห่งดาบดังนั้นเจียงมู่เฉิงจะไปที่นั่นทุกๆ2สัปดาห์3เดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วสิ่งเหล่านี้มีค่ามากสำหรับศิษย์ใหม่ในประวัติศาสตร์ของวังมังกรศิษย์บางคนนั้นเป็นคนธรรมดาแต่หลังจากผ่านไป3เดือนเขาจะพัฒนาขึ้นอย่างน่าทึ่งแต่เจียงวู่เฉิงผู้ที่สามารถปลุกจิตวิญญาณดาบขึ้นมาได้ในช่วงเวลา3เดือนที่ผ่านมาเขาจะก้าวหน้าขึ้นมากแค่ไหนเขายังคงอยู่ในคฤหาสน์เงาดับของเขานั้นว่องไวราวกับสายฟ้าลมพัดผ่านและเมื่อเขาหยุดลมก็หายไปทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบงันไม่การเคลื่อนไหวนี้ยังห่างไกลจากคำว่าสมบูรณ์ยิ่งนักเจียงวู่เฉิงย่นคิ้วด้วยความไม่พอใจแม้ว่ามันจะเร็วพอแต่เขากลับไม่พอใจกับการเคลื่อนไหวที่เขาเพิ่งจะแสดงออกไปข้าเข้าใจกระบวนท่าที่4ของเพลงดาบนิรนามได้แล้วแต่กระบวนท่าที่5ยังคงผิดอยู่กระบวนท่าที่4ของเพลงดาบนิรนามมีชื่อว่าร้อยผันแปรซึ่งเขาเข้าใจมันได้อย่างลึกซึ้งภายใน2เดือนแต่สำหรับกระบวนท่าที่5มันยากกว่ามาก3กระบวนท่าแรกของเพลงดาบไร้ลักนั้นซับซ้อนอย่างมากในขณะที่3กระบวนท่ากลางนั้นยากกว่านั่นจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเพลงดาบไร้ลักถึงเป็นเพลงดาบที่ดีที่สุดในราชวงศ์เทียนซ่งแม้ว่าสำหรับคลื่นดาบไร้ลักจะเป็นเพลงดาบเช่นกันแต่เขากลับใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงในการเข้า7กระบวนท่าแรกทั้งหมดและทำการใช้6กระบวนท่าแรกในการลองใช้ครั้งแรกแต่เพลงดาบไร้ลักนั้นซับซ้อนกว่ามากเขาเข้าใจกระบวนท่าที่4ได้อย่างลึกซึ้งภายในระยะเวลา3เดือนอย่างไรก็ตามเขากลับไม่เข้าใจในกระบวนท่าที่5วู่เฉิงหวางหยวนกลับเข้ามาพร้อมกับเสียงตะโกนของเขาและหยางจู่ซวนและซูรูก็เดินตามเข้ามาเกิดอะไรขึ้นเจียงวู่เฉิงหันมามองพวกเขาหวางหยวนเดินเข้าหาเจียงวู่เฉิงและพูดว่าหนานกงจี้ผ่านประตูมังกรเจียงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและพูดด้วยรอยยิ้มจังๆว่าเขาผ่านชั้นไหนชั้นที่6หวางหยวนกล่าวอย่างจริงจังอย่างที่พวกเรารู้เขาผ่านชั้นที่6ในเวลาไม่ถึงชั่วโมงมันไม่นานก่อนที่เขาจะชั้นที่7เขาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะออกมา3เดือนก่อนข้ารู้ว่าเขาสามารถผ่านชั้นที่6แต่เขาไม่ได้พยายามที่จะทำมันนี่มันแสดงให้เห็นถึงเจตนาที่เขาต้องการจะผ่านชั้นที่6ในวันที่จะต่อสู้กับเจ้าข้าคิดว่าเขากลัวว่าเจ้าจะหนีไปถ้าเขาทำมันก่อนหน้านี้อย่างจู่ซวนกล่าวซูรูที่เป็นคนไม่ค่อยพูดกล่าวเสริมว่ามันมีช่องว่างระหว่างชั้นที่6และ7บททดสอบในชั้นที่7นั้นยากกว่าชั้นที่6อย่างมากเขาสามารถที่จะต่อสู้กับคนที่เป็นผู้ทดสอบในระดับที่7ได้นั่นแสดงว่าเขาแข็งแกร่งมากเจียงวู่เฉิงฟังอย่างระมัดระวังและพยักหน้าเล็กน้อยอันที่จริงมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเขาถ้าหนานกงจี้จะผ่านชั้นที่6เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าหนานกงจี้สามารถทำมันได้แต่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงถ้าเขาต้องต่อสู้กับผู้ที่ผ่านชั้นที่7ความเข้าใจในแก่นแท้แห่งดาบของหนานกงจี้นั้นสูงมาก
ขาดีที่สุดในสิบที่ผ่านชั้นที่6ทั้งหมดหยางจู่ซวนกล่าวกู้เฉิงเจ้ามีแผนอย่างไรหวางหยวนหันมามองเขาสิ่งที่ข้าทำได้มีเพียงทำไปตามสถานการณ์จริงเจียนกู้เฉิงยิ้มเจ้ามีจิตใจที่แข็งแกร่งมากหวางหยวนกรอกตาเจียนกู้เฉิงยิ้มเขาไม่รู้สึกวิตกกังวลแต่อย่างใดเขาผ่านชั้นที่6ของประตูมังกรและต่อสู้อย่างยาวนานกับผู้คุมการทดสอบชั้นที่7แต่แล้วอย่างไรล่ะแล้วไงล่ะข้าไม่ได้รู้สึกตกใจเลยสักนิดมันน่าสนุกมากเป็นเพราะเขาไม่ได้ไปทดสอบประตูมังกรไม่งั้นคนที่ต้องกังวลในตอนนี้คือหนานกงจี้พวกเจ้า3คนคุยกันไปก่อนข้าต้องไปที่ดินแดนลับแห่งสวรรค์และโลกอีกครั้งเจียงงู่เฉิงกล่าวและเดินออกไปเพื่อที่จะไปดินแดนลับในทันทีหวางหยวนและคนอื่นๆมองไปที่เจียงงู่เฉิงด้วยความเป็นห่วงงู่เฉิงคงจะกังวลนั่นคงเป็นเหตุผลที่เขาไปที่แดนลับแห่งสวรรค์และโลกข้ากลัวว่าเขาจะไม่มั่นใจในการต่อสู้กับหนานกงจี้หวางหยวนกล่าวอย่างจริงจังข้าหวังว่าหนานกงจี้จะไม่เดิมพันมากไปนักมีเช่นนั้นเจ้าคงต้องต่อสู้กับเขาเพื่อนำคะแนนกลับมาให้เจียงงู่เฉิงข้าก็ไม่ได้รังเกียจที่จะต่อสู้กับเขาแต่ข้ากลัวว่าเขาไม่กล้าที่จะต่อสู้กับข้าหยางจู่ซวนพูดอย่างเย็นชาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ